ดีสบายดีวันนี้เขาจะมาสอนวิธีการหาผลลัพธ์ไฟโดยใช้เครื่องทดสอบมิเตอร์แปลว่าเขาเจ้ารักสอบซีทีแล้วเขาจะเอาเครื่องวัดแทนมิเตอร์มาทดสอบโดยวิธีการแบบนี้ปัจจุบันนี้แม่นเขาไปทดสอบมิเตอร์เนาะโดยใช้เครื่องวัดแทนมิเตอร์อยู่เครื่องวัดแทนมิเตอร์ซีทีสิบสี่ปัจจุบันนี้มีว่าง่ายๆว่ามีคนลักไฟเนาะโดยการสอดซีทีแต่ไปเมื่อเวลาเขาไปทดสอบเนาะโดยที่ว่าเขาอันตัวนี้มันเขาเจ้าปิดบังไว้โดยที่เขาบ่ฮู้เนาะแล้วเขามาทดสอบมิเตอร์นี่ค่าของมันก็จะปกติโดยที่ว่าเขาบ่สามารถฮู้ได้การทดสอบโดยทั่วไปแล้ววิธีการที่เขาจะฮู้ได้ก็คือเขาจะได้ใส่เครื่องทดสอบมิเตอร์โดยที่ใส่แคมใหญ่ขึ้นเพื่อไปวัดเทปคลิปที่เมนที่แทนเนาะเทปที่เมนหรือว่าอยู่ภาคออกของหม้อแปลงก่อนที่เข้าซีทีโดยเขาสิเปลี่ยนใส่แคมที่มีบ้วงใหญ่ขึ้นเพื่อไปคลิปเมนโดยที่เขาจะเอาแคมที่มีขนาดว่างง่ายขึ้นตัวนี้จะเป็นแคมร้อยเนาะเพื่อมาคีบที่เมนทางเข้าแล้วมาเซตติ้งตามค่าของแคมเนาะสำหรับ CT ที่มาประกอบมิเตอร์ตัวนี้มัน100แอมป์เขาจะเอาเรทของมันก็คือว่า100ทับ5เอา U ซาวแล้วเอาตัวคูณนั่นมาเป็นตัวหารแทนสำคัญที่อยู่จุดนี้แหละก็คือว่าเอาตัวหารมาเป็นตัวคูณก็คือเอา Impulse 10,000ของ UT มิเตอร์นี่ 10,000 เนาะแล้วไปหารให้ตัวคูณจากตัวคูณกลายเป็นตัวหารเนาะจะมาเซตติ้ง UT เอา 10,000 หาร20ออก UT 500เนาะก็จะมาเซตติ้ง500หยุดกันก็ได้ครับแคมเท่าไหร่100ป่ะ100ตัว100 100 cc กด enter ชุดปล่อยอยู่ที่5แอมป์ PF 1แล้วมาเบิ่งอันนี้ติดอยู่คาลบนี่เขาก็สามารถรู้ได้เลยว่ามีการลักไฟโดยการช็อตซีทีและวิธีการก็คือดังที่เขาเห็นเมื่อกี้นี่เนาะ40แอมป์ปล่อย40แอมป์เหมือนกันหยุดก่อน40แอมป์ละโอเคเดี๋ยวนี้เขาปล่อย40แอมป์เนาะก็เลื่ออยู่ลบ77ที่เก่าปฏิบัติมาให้อันนี้กรณีว่าขอซอดทั้ง3หน่วยโดยใช้สายเบอร์ 1.5 กรณีว่าขอซอด2หน่วยตอนนี้เขาซอด2หน่วยจะเหลืออยู่ลบ48ตอนนี้กรณีเขาซอดหน่วยเดียวก
ันนี้เขาซ้อมมาเดียวจะคิดอยู่ลบ18แล้วกรณีว่าบ่ได้ซ้อมจังหน่อยบัดนี้จะออกอยู่ที่บวก 3.86 สาเหตุที่ออกบวก 3.86 เนื่องจากว่าซีทีนี่เขาแทสออกมาเออเลอร์อยู่3มาอยู่ที่บวก 3% การทดสอบที่ใช้วิธีการแบบนี้ต้องให้ CT ทำงานหรือว่าวิโดดประมาณ 30% ขึ้นไปเพราะเนื่องจากว่า CT จะทำงานถูกต้องอยู่ที่ 30% ขึ้นไป